ีกเรื่องนึงที่คนพูดถึงเยอะที่สุดคือเรื่องห้ามตายทำไมอย่างนั้นฮะทำไมห้ามตายรอก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตายถ้าใครจะตายคนมีสิทธิ์ตายเจ๊ฮะคุณคิดอย่างไรคือเมื่อวานคือฮากันมากในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะกับภาพประกาศของวัดเลียบตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเนี่ยที่เขียนไว้ว่าวัดเลียบงดรับศพ10ถึง16กรกฎาคมเพื่ออะไรเตรียมงานอาสาฬหบูชาแล้วก็อบรมพระบวชใหม่พร้อมกับเน้นประโยคว่าโยมห้ามตายโยมเวทอมินิตเวทอมินิตอย่าเหมือนไปตายให้พรด้วยนะโยมอย่าเพิ่งตายแล้วก็ด้วยเครื่องหมายดอกจันจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากว่าวันอาสาฬหนี่มันตรงกับวันศุกร์ที่17อ่ะถูกครับเพราะฉะนั้น17 18 19ศุกร์ใดจะศุกร์เท่าศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ไงนะมันลองวีคเอนด์17 18 19จ้ะสำหรับคนที่โอ้โหไปเห็นตายแล้วคนเรามันต้องเกิดแก่เจ็บตายมันห้ามกันไม่ได้ทำไมมาห้ามฉันตายโอ้ตายอกหนักอกหนักใจตื่นอกตื่นใจกันใหญ่เลยอย่างนี้ไงเจ๊มองว่าไงถ้าเป็นอย่างนี้คือเอาจริงๆมันก็ห้ามกันไม่ได้หรอกครับแต่วันพระใหญ่วันเข้าพรรษาครับไม่มีวัดไหนก็สวดศพกันอยู่แล้วโอ้ถ้าสมมติจะพูดกันตรงๆบางคนถ้าสมมติมันจะต้องตายเขาก็ยังจะไม่เอาศพมาวัดในวันพระใหญ่ก็ต้องอยู่ห้องเย็นไปก่อนต้องอยู่ในห้องเย็นไปก่อนนี่คือแบบคอมมอนเซนส์ในทั่วไปแต่คนเขาก็ไปมองว่าเอ้ยป้ายนี้มันเหมือนตลกหรือเปล่าเหมือนติดตลกว่าก็สร้างรอยยิ้มให้กับคนที่ผ่านไปผ่านมาถามว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ซีเรียสเลยแบบพี่ยาเราก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสคือแบบแปะไว้ให้อ่านแล้วขำๆเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะเป็นมุกอะไรนะฮะใช่อาจจะเป็นมุกไม่อยากให้คนที่เราตายเร็วใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยตายเร็วคิดว่าอย่างนั้นมากกว่าอับก็เป็นการให้พรด้วยว่าอย่าเพิ่งตายอย่าตายนะอย่าตายพระยังติดภารกิจอยู่ยังพระต้องอบรมเออต้องสตาร์ทดีน่ารักน่ารักละกัน